เป็นส่วนตัวส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันที่จะให้เหตุนั้นออกมาทำหน้าที่ถ้าจะมีแต่เหตุแล้วแต่ไม่มีปัจจัยผลมันจะไม่เกิดขึ้นและปกติการทำหน้าที่ของเราเราจะรู้ว่าการที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องทำหน้าที่อะไรเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นและเรื่องนั้นดีก่อนนี้คือปัญญาเก่าเราเรียกว่าปัญญาเก่าหรือความรู้เก่าแต่เนื่องจากว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราแม้แต่ส่วนที่เป็นวัตถุล้วนๆหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ในนั้นด้วยมันมีเหตุมีปัจจัยในทางอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นปัญหามันย่อมหลีกเลี่ยงได้อย่างก็ที่เฉลิมทรงเป็นหัวหน้าชั้นเลยหัวหน้านิสิตทั้งคณะเลยเป็นมากี่ปีแล้วอันนี้ลองเอาไปใช้ดูเป็นการฝึกมาเป็นบทเรียนอันแรกที่หน้าที่นี้แหละที่เราจะได้นำความรู้เราไปใช้ฉะนั้นผู้ที่ถ้าเราจะพูดแล้วคือหน้าที่นี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรามีโอกาสได้ฝึกจิตฉะนั้นคนถ้าไม่มีหน้าที่แล้วไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับหมู่คณะหรือสังคมแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ฝึกจิตละเอียดลึกซึ้งและเข้มแข็งจริงๆไม่มีเลยคือมันมีแต่หน้าที่ส่วนตัวซึ่งมันง่ายมากฉะนั้นหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายจากคณะให้ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าลองนำไปใช้ไม่ต้องไปพูดถึงละสัมมาทิฏฐิพูดถึงเรื่องอะไรสัมมากัปปะพูดถึงเรื่องอะไรทำให้มันถูกต้องแล้วปัญหาเกิดขึ้นแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุโดยเฉพาะในเวลาประชุมที่เราจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเราอาจจะคิดไปแล้วแต่บางทีประสบการณ์หรือความรู้ของเราเนี่ยมันมีไม่พอเพื่อนที่ทำหน้าที่บริหารกลุ่มนี้ของเราเขาอาจจะมีความรู้ดีกว่าเราก็ได้ถ้าเขาพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเรายังมองไม่ออกอย่าเพิ่งไปตัดสินกันมาขอคิดดูก่อนค่อยนัดประชุมกันต่อไปแล้วไปจองดูสักวันสองวันนะหรือผ่านไปสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวไม่คิดออกว่าจะอ่านว่ามันมีแง่ดีแง่เสียข้อไหนฉะนั้นเดี๋ยวนี้เมืองไทยเรารู้สึกว่าขาดอันนี้มากตั้งแต่ระดับสูงลงมาระดับต่ำคือถ้าใครเป็นหัวหน้าก็จะเอาตามแนวทางของตนเองอย่างเดียวไม่ฟังความคิดเห็นแนวทางอื่นฉะนั้นมันจึงล้มเหลวมันจึงเกิดความขัดแย้งจึงไม่ได้รับความร่วมมือนี่ถึงถ้าหากว่าเราเห็นชัดนะแต่ว่าเห็นชัดทั้งในส่วนดีทั้งในส่วนเสียในแนวความคิดที่เพื่อนในกลุ่มนั้นแสดงออกมาเราก็สามารถที่จะเลือกได้และตอบได้และเห็นด้วยทันทีแต่ถ้าหากว่ามันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเราก็แสดงเหตุผลก็เป็นขั้นเป็นตอนบอกอันนี้ว่าเหตุมันมาอย่างไรปัจจัยมันมาอย่างไรแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรอย่างไรอย่างไรให้ที่ประชุมรู้เขาพร้อมที่จะยอมรับทันทีถ้าเป็นอย่างนี้คือการฝึกเราเองเป็นการฝึกเราเองนี่แหละคือการปฏิบัติครับฉะนั้นจิตเราจะรู้ว่าเป็นอย่างไรนั้นการที่มานั่งฟังอาจารย์นี้ยังใช้ไม่ได้การที่เราอยู่ในป่าก็ยังใช้ไม่ได้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เรารู้เอาไปใช้ได้ทันต่อเหตุการณ์หรือได้ผลแค่ไหนก็ต่อเมื่อเราเผชิญกับสิ่งนั้นโดยตรงกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ฉะนั้นเป็นโอกาสที่เฉลิมพงศ์ได้รับหน้าที่อันนี้ฉะนั้นลองที่ก็ผมไปหาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยทำไมเพราะว่ามันเป็นแล้วมันวุ่นวายอ๋ออันนี้นี่เป็นการฝึกเราเองนี่จ้ะถ้ารับประสบความสำเร็จในขั้นตอนนี้นะนี่หมายความว่าพื้นฐานในส่วนนี้ในส่วนการเรียนและเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาเราประสบความสำเร็จแล้วและมันพร้อมที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆก้าวต่อไปเพราะว่าหน้าที่นี้เป็นเครื่องมือและทุกคนต้องทำหน้าที่เราต้องยอมรับผู้ที่รับหน้าที่ใหญ่ๆโตๆนั้นเรื่องนี้เขามีเรื่องเหตุเรื่องผลนี้เขามีฉะนั้นถ้าคนไหนไม่มีเหตุไม่มีผลหรือไม่มีความสามารถแล้วเราเห็นว่าอยู่ได้ไม่นานแม้แต่พวกจะเชียร์ยังไงมันก็อยู่ได้ไม่นานมันเป็นอย่างนั้นเพราะคนไม่ได้มีเพียงแค่นั้นที่รับผลยังมีคนอีกจำนวนมากเหลือเกินที่รับผลแต่เมื่อผล
ไปตกอยู่กับคนจำนวนมากไม่ดีแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้อันนี้เราก็ต้องยอมรับเขาฉะนั้นอันนี้แหละหลักเอเรียมักมีองค์แปดนี่ลองไปใช้ดูคือมันมีทั้งศีลคือสติข้อสำคัญที่สุดคือสติในที่ประชุมมีไหมเพื่อนๆบางทีเราเสนอแสดงความคิดเห็นไปเนี่ยเขาพูดมาแบบเยาะเย้ยถาดถานอันนี้เราต้องยิ้มทันทีมาแล้วตัวทดสอบใช่เนี่ยคือนี่เป็นการทดสอบนี่คือห้องหลักทางจิตใจอันนี้เป็นการทดสอบเป็นห้องแลบทางจิตใจอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้มันก็เป็นห้องแลบอีกระดับหนึ่งระดับที่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นอันนี้ให้เราดูฉะนั้นการที่เรา อยู่ในสังคมทำหน้าที่อย่างนั้นอย่าไปนึกถึงว่าศีลมันมีกี่ข้อแล้วเราจะเอาศีลเราจะต้องรักษาข้อไหนไม่ต้องไปนึกถึงคือให้มีสติเป็นเหตุผลฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นคือศีลคือตัวสติและในขณะนั้นแหละสมาธิมันก็ไม่เสียแล้วปัญญาคือจิตพร้อมที่จะทำหน้าที่ไต่ตรองพินิจพิจารณาถ้าหากว่าเป็นความคิดของคนอื่นแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจเราสอบถามมาขอให้อธิบายถึงเหตุถึงปัจจัยถึงผลให้ฟังซิในที่ประชุมมันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องนี้เคยมีอาจารย์มอชสอนอยู่ที่เภสัชคณะเภสัชตอนนี้ไปทำด็อกเตอร์ที่เยอรมันกันยังไม่ได้มาจะเป็นหัวหน้าสาขาประชุมเชลัยนะมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งถ้าแกพูดอย่างนี้คนอื่นเห็นได้หมดแต่คนนี้จะต้องพานทำให้แกหัวหมุนทุกทีวันหนึ่งก็เรื่องมันรุนแรงมากแกก็ขับรถขึ้นมาบนวัดผาลานบอกอาจารย์ตอนนี้หนูมีความคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคนอื่นเห็นด้วยมีคนเนี้ยขัดทุกครั้งแต่ครั้งเนี้ยมันรุนแรงมากแล้วไงว่าจะทำยังไงอ้าวแล้วเราทำไมไม่ถามเขาล่ะว่าถ้าเขาไม่เอาอย่างนี้แล้วล่ะเขาจะเอาอย่างไรก็บอกนะที่ไม่ได้ถามเพราะจิตมันเกิดความโกรธซะก่อนนี่ต่อไปประชุมอีกจะตั้งจิตอย่างดีเลยก็พูดแกแสดงความคิดเห็นไปคนอื่นเห็นหมดแต่คนนี้ค้านบอกไม่เห็นด้วยนี่แกก็คือตอนนี้เหมือนกับเสียงแกเรียบนี่แกบอกว่าแล้วจะเอาอย่างไรถ้าไม่เอาอย่างนี้คนนั้นก็งงไม่เคยฟังคำถามอย่างนี้สักทีแล้วคนนั้นก็บอกตอบมาตรงๆในที่ประชุมบอกเขาก็ไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกัน แล้วตั้งแต่วันครั้งนั้นนะคนนี้ไม่เคยมาขัดแย้งกับแกอีกเลยบางทีมันต้องถามอันนี้คือธรรมดาขอให้จิตเราปกติไปให้เราเปิดใจกว้างอันนี้มันมีอยู่คือมันไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรแต่ว่าเราพอถูกคัดค้านแล้วเนี่ยจิตใจเราผิดปกติเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ถ้าจิตใจเราเป็นปกติเลยนะเรามันมีคำถามมันมีคำถามและเราที่จะถามให้คนนั้นตอบออกมาเพราะมันเป็นความคิดของเขานี่แล้วเราก็ถามสิคอยแสดงเหตุผลมาอันนี้คือเราอยากคิดว่าเมื่อเราพูดถึงศีลธรรมแล้วมันมีแต่ศีลมันไม่มีสมาธิมันไม่มีปัญญามันมีอยู่แต่งานตามหน้าที่ที่ยังเกี่ยวข้องกับวัตถุที่ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลเนี่ยมันเป็นงานหยาบๆฉะนั้นเราจึงใช้สติเป็นตัวนำคือศีลและสมาธิปัญญามันจะอยู่กับตัวสติหรือตัวศีลนั่นเองที่จะออกมาทำหน้าที่พร้อมๆกันฉะนั้นเขาจึงใช้คำว่าศีลธรรมเขาจึงไม่ใช้คำว่าทำสมาธิหรือทำปัญญาเพราะว่าตัวสติมันออกหน้าอันนี้เฉลิมพงศ์เข้าใจนะให้เข้าใจอันนี้ฉะนั้นวันนี้เราคงพูดเป็นแค่นี้ก่อนนี่คือวันนี้เราจะไปพูดถึงจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิเองมีจิตโมหะวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2528ที่การปฏิบัติธรรมท่านตุ๊กปู่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เวลา6โมงเย็นวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องสมาธิได้ทำความเข้าใจเรื่องคำว่าศีลมาหลายครั้งนะในแง่มุมต่างๆในระดับต่างๆฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง
คำว่าสมาธิจิตการที่เรารู้ความหมายของคำว่าสมาธิการจิตใจหมายถึงอะไรเราก็ต้องรู้ก่อนว่าจิตที่ไม่เป็นสมาธินั้นมันเป็นเสียเทียบกันหรือจิตที่ไม่เป็นสมาธินั้นหมายถึงจิตที่ฟุ้งซ่านควบคุมไม่อยู่หรือเราจะอยากจะเรียกว่าความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความสนใจจริงๆนั้นมันมีเนาะหรือบางทีสนใจมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะสนใจมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ตามขั้นตอนของชีวิตเพราะมันเมื่อจิตมันไม่ตั้งใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของชีวิตจิตมันจึงจับจดสนใจอย่างนั้นฉันสนใจอย่างนี้หนึ่งหรือบางทีมันก็อยากรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้จิตที่จะเป็นสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นมาเป็นเสียไปคือเราเรียกว่าความอยากรู้อยากเห็นมันมีมากจึงทำให้สมาธิจิตมันเสียไปจึงทำกลายเป็นจิตที่ร้อนเลยวุ่นวายกระสับกระส่ายและมันมีเหตุมาหลายๆอย่างแต่ที่เราพูดถึงเรื่องศีลมานั้นก็เพื่อที่จะให้จิตของเราจะทำอะไรจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ให้มีความตั้งใจต่อสิ่งนั้นต่อหน้าที่นั้นๆให้เพียงพอแก่สิ่งหรือเรื่องที่จิตจะต้องทำที่อาจารย์ใช้คำว่าให้เพียงพอแก่เรื่องหรือสิ่งที่จะต้องทำเพราะว่าเรื่องบางเรื่องสิ่งบางสิ่งที่มันอยากง่ายๆเราก็ไม่ต้องใช้ความตั้งใจอะไรมากจิตมันก็ทำได้แต่จิตมันไม่ได้ไปไหนคือมันอยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับสิ่งแต่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันละเอียดลึกซึ้งมีเหตุมีปัจจัยมาหลายขั้นตอนและจะต้องใช้เวลาอันสมควรจิตจึงจะศึกษาจึงจะพิสูจน์เรื่องนั้นได้ก็ให้จิตเราพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างนั่นเป็นเรื่องของศีลธรรมที่เราได้อธิบายมาแล้วแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธินี่เป็นขั้นตอนของชีวิตอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งละเอียดลึกซึ้งจะมีสลับซับซ้อนมากกว่าชีวิตในขั้นตอนที่ยังต้องฝึกทำหน้าที่ให้เกิดศีลธรรมแต่เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันเพราะว่าเป็นขั้นตอนของชีวิตการสมาธินี่มันมีหลายระดับที่มันมีหลายระดับก็เพราะว่าความรู้สึกนึกคิดของเรามันมีอย่างยากอย่างกลางและอย่างละเอียดน้อยแต่ในเรื่องของสมาธิดังนั้นกรรมฐานจึงมีหลายวิธีหรือหลายรูปแบบเพื่อให้พอดีกับจิตให้พอดีกับระดับจิตนี่คำว่าสมาธินี่หมายถึงว่าเมื่อเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ให้จิตมันพร้อมที่จะอยู่กับสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นเพียงเรื่องเดียวมันไม่วอกแวกมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่สับสนนี่คือความหมายของคำว่าสมาธิเริ่มต้นแต่ทีนี้มันมีอยู่ว่า
จะเป็นอย่างไรสมาธิจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับงานที่จิตเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ถ้างานหรือเรื่องหรือสิ่งที่จิตเราเข้าไปปฏิบัติหน้าที่มันมีความหมายว่าถูกใจไม่ว่าว่าถูกใจว่าไม่ถูกใจว่าได้ว่าเสียนี้เราเรียกว่ามีความหมายที่ไม่บริสุทธิ์จิตเราก็อยากความจริงแล้วเรื่องของวัตถุที่จิตไปทำนั้นมันเป็นกลางๆมันไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกว่าได้ว่าเสียกับใครๆแต่จิตของเราเองที่ไปให้ความหมายว่าดีว่าไม่ดีว่าได้ว่าเสียว่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ตามคุณค่าและความหมายของสิ่งนั้นที่มีอยู่ตามธรรมชาติบ้างที่สังคมกำหนดคุณค่ามาอย่างผิดๆบ้างฉะนั้นถ้าจิตเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติเข้าไปใช้เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของสิ่งที่มีความหมายว่าดีว่าไม่ดีว่าได้ว่าเสียนี้อย่างผิดวิธีแล้วมันก็ทำให้ผิดเราอย่างฉะนั้นบางครั้งเราจึงจะเห็นว่าจิตเราก็ตื่นเต้นเราเรียกว่ามันเกิดส่วนเกินขึ้นบางครั้งพอสิ่งนั้นมันไม่ถูกใจมันก็เกิดความเสียใจสุดๆนี่เราเรียกว่ามันขาดมันอยู่อย่างนี้นี่เราเรียกว่าสิ่งนั้นมันมีความหมายไม่บริสุทธิ์ที่แท้แล้วเราให้ความหมายกับสิ่งนั้นเองจิตเราจึงเป็นอย่างนั้นทีนี้ในเมื่อเราต้องการที่จะให้จิตของเรามันละเอียดประณีตหรือสงบยิ่งกว่าจิตอยู่กับสิ่งที่มีความหมายว่าถูกใจไม่ถูกใจเราก็ต้องหางานให้จิตทำเสียใหม่โดยเฉพาะงานที่มีความหมายเป็นกลางเช่นบทไหว้พระสวดมนต์บทไหว้พระสวดมนต์แรงนี้ที่แท้จริงแล้วที่เกิดขึ้นกับจิตมีผลต่อจิตจริงๆนั้นก็คือการทำสมาธิการฝึกสมาธิการที่เราไหว้พระสวดมนต์กันทั้งเช้าทั้งเย็นนี่แหละคือการฝึกสมาธิรูปแบบหนึ่งเพราะว่าบทสวดมนต์มันเหมาะกับจิตซึ่งเริ่มต้นที่จะฝึกทำไมอาจารย์ถึงใช้คำว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าจิตของเราปกติมันไปอยู่มันจะคลุกคลีมันไปชื่นชมยินดีกับสิ่งที่มีความหมายว่าดีว่าไม่ดีว่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจเสียฉะนั้นจิตมันไปกังวลมันไปรับรู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตมันอยากในบทสวดมนต์นี้ตั้งแต่เริ่มต้นเรื่อยจนจบมันมีความหมายที่เป็นกลางๆเราเรียกว่ามีความหมายที่บริสุทธิ์ให้เราย้อนเราลึกนึกถึงดูในชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันทุกๆวันนั้นจิตเราจะต้องเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้เข้าไปปฏิบัติเข้าไปใช้เข้าไปจัดการเข้าไปเป็นเจ้าของกับสิ่งที่มีความหมายว่าถูกใจไม่ถูกใจหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างหลายบุคคลและแต่ละคนก็คงความรู้สึกนึกคิดก็ไม่เหมือนกันการที่เราจะมานั่งเมื่อถึงเวลาจะทำสมาธิให้จิตให้จิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิแล้วนั่งให้จิตนิ่งอยู่กับจิตใดจุดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันยากเพราะจิตนิ่งอย่างนั้นมันละเอียดฉะนั้นบทสวดมนต์ไหว้พระนี้จึงเหมาะแก่ผู้ที่ยังทำหน้าที่การงานต่อสังคมแม้ว่าจะมีศีลและธรรมตามความหมายของอริยมรรคมีองค์แปดระดับศีลและธรรมมาแล้วแต่เราก็ต้องมาสวดมนต์ไหว้พระซึ่งมีความหมายที่บริสุทธิ์
ซึ่งจากจิตที่รับรู้หลายๆเรื่องในวันนั้นที่มีความหมายที่ถูกใจไม่ถูกใจเราเรียกว่าความหมายไม่บริสุทธิ์ก็ให้มาอยู่กับเรื่องเดียวที่มีความหมายที่บริสุทธิ์เช่นอรหังสัมมาเรื่อยถ้าหากว่าเราท่องได้ขึ้นใจแล้วจิตนึกปากออกเสียงหูได้ยินเป็นภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยรู้ความหมายจิตตรองรู้ความหมายนั้นทุกถ้อยคำทุกประโยคทุกเนื้อหาสาระตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราตรองอย่างนี้แล้วมันพร้อมทั้งสติพร้อมทั้งสมาธิและพร้อมทั้งปัญญาเกิดขึ้นในบทสวดหนึ่งถ้าเราท่องได้ขึ้นใจเวลาเป็นออกเสียงเสียงไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปให้ตรองรู้ความหมายได้ชัดท่องทุกเนื้อหาสาระในบทสวดเราจะเห็นเราจะถ้าสวดอย่างนี้แล้วประมาณ30นาทีหรือบางทีกว่านิดหน่อยรู้สึกว่าจิตของเรานี่ลืมเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในวันนั้นทั้งหมดรู้สึกว่ากายสบายและใจก็สบายนี่หมายความว่าจิตเราปลัดความรู้สึกนึกคิดที่ได้รับรู้ในวันนั้นมาทั้งหมดออกในชั่วระยะเพียง30นาทีตรงนี้ตอนจากนั้นแหละจิตพร้อมถ้าไม่มีอะไรรบกวนพร้อมที่จะอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวเรียกว่าอานาปานสติที่เราทำกันนี้เป็นอีกขั้นตอนในการจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธินี่เราเรียกว่าจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิฉะนั้นบทสวดนี้จึงมีความสำคัญการที่เราสวดมนต์ไหว้พระมันมีทั้งการสวดมนต์ไหว้พระหรือทำสมาธิกันแบบรวมกลุ่มเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราท่องได้ขึ้นใจแล้วฝึกมาพร้อมกันแล้วเนี่ยว่าประสานเสียงให้รวมเกินกันแล้วเนี่ยจะเพราะมากผู้ฟังก็จะรู้สึกว่าเกิดความแจ่มใสผู้สวดก็จะรู้สึกว่าตรองตามเนื้อหาสาระไปพร้อมกับเสียงสวดแล้วจิตจะนิ่งจะเบากายเบาใจทันทีแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราสวดคนเดียวยิ่งเป็นสมาธิได้ง่ายกว่าที่เราสวดกันเป็นกลุ่มหรือ2คน3คนเพราะเราสวดกันเป็นกลุ่ม2คน3คนหรือยิ่งมากมันยิ่งต้องคอยประสานเสียงให้สอดคล้องกับเสียงผู้อื่นคือไม่ให้ช้าเกินหรือไม่ให้เร็วเกินแต่ให้ชัดให้ชัดถ้อยชัดคำให้พอดีตรงเนื้อหาสาระเราจะรู้สึกว่าจิตเป็นสมาธิลืมเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในวันนั้นได้ภายใน30นาทีแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าจะนั่งสมาธิให้มันเป็นสมาธิเร็วๆสวดเสียเวลาจะไม่นั่งกำหนดลมให้ใจบางทีชั่วโมงหนึ่งจิตมันยังไม่หยุดเลยเพราะอะไรเพราะมันกระเดิดข้ามขั้นตอนไปฉะนั้นบทไหว้พระสวดมนต์นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นเรื่องสำคัญมากในเรื่องต้นของการฝึกสมาธิคือจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิหมายถึงอยู่ให้นึกบทสวดรู้บทสวดตรองตามบทสวดรู้ความหมายจากหลายๆเรื่องให้มาอยู่กับเรื่องเดียวที่มีความหมายที่บริสุทธิ์แล้วก็จากเรื่องเดียวให้มาอยู่จุดเดียวที่ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าออกก็จะมีตั้งแต่หยาบและค่อยละเอียดขึ้น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 ลมยิ่งละเอียดความรู้สึกของเรา
ในทางจิตก็จะเบาลงเบาลงเบาลงการรับรู้น้อยลงน้อยลงน้อยลงตามลำดับนี่คือจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิไม่ใช่ฝึกจิตเพื่อให้เกิดสมาธิแต่เป็นการจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิถ้าหากว่าเราจะนั่งกรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิบางทีมันไม่เกิดเลยครึ่งชั่วโมงมันก็ยังไปนู่นไปนี่ดึงกลับมามันก็ไปทางนี้อีกดึงกลับมามันก็ไปทางโน้นอีกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นความรู้ความเข้าใจคำว่าจิตทำหน้าที่ให้เกิดสีเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิให้เรารู้นี่คำว่าหน้าที่นี้มันคำว่าจิตทำหน้าที่นี้มันไม่มีอะไรอีกแล้วมันสิ้นสุดแต่ละขั้นตอนอยู่ที่หน้าที่เพราะมันจิตความต้องการที่จะได้ผลคำว่าจิตทำหน้าที่ให้เกิดศีลหรือจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธินี้มันเป็นงานมันเป็นเหตุมันเป็นการกระทำแต่ไม่หวังผลฉะนั้นจิตที่ไม่หวังผลนั่นแหละจะทำอะไรก็แล้วแต่มันมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาอย่างที่เราพูดมาแล้วแต่ว่าในระดับศีลธรรมนั้นสติเป็นตัวนำเราจึงว่าศีลธรรมแต่ในระดับปรมัตถธรรมคือให้จิตละเอียดลึกซึ้งนี้เราเรียกว่าสมาธิเป็นตัวนำคือให้จิตนิ่งสงบรับรู้น้อยลง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 เราเรียกว่าสมาธิเป็นตัวนำแต่สติหรือศีลและปัญญาก็มีอยู่มันขึ้นอยู่กับขั้นตอนของจิตเมื่อพูดถึงว่าบทสวดนี้เป็นการฝึกสมาธิแล้วเราจะเห็นได้ว่าศาสนาทุกศาสนามีการฝึกสมาธิกันทุกศาสนาเลยแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ที่เขาสวดอ้อนวอนพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพรพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าคำว่าพระเจ้านั้นมีความหมายที่บริสุทธิ์ให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นมีความหมายที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อจิตเขาอยู่กับนึกถึงบทสวดที่มีความหมายที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่แตกต่างอะไรกับบทสวดของเราที่มีความหมายที่บริสุทธิ์ไม่ได้แตกต่างกันเลยทำให้สมาธิจิตเกิดขึ้นในระดับเดียวกันที่เราเรียกว่าตามขั้นตอนแล้วเราเรียกว่าคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปที่อาจารย์ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อให้เรามีจิตที่เป็นกลางต่อทุกศาสนาอย่าไปมีอคติต่อศาสนาอื่นหมายความว่าอยากไปรังเกียจศาสนาอื่นแล้วก็อย่าไปเชิดชูศาสนาของเราจนเกินไปเพราะศาสนาแต่ละทุกศาสนาก็คือระบบการดำเนินชีวิตแต่ว่าอยากรู้ละเอียดนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้างมันขึ้นอยู่กับศาสดาผู้ที่ได้บรรลุธรรมคือรู้ความจริงแล้วก็อยู่กับศาสนิกชนในศาสนานั้นนั้นมีการศึกษาแค่ไหนศาสดาบางองค์อาจจะมีความรู้ถึงธรรมชาติของชีวิตละเอียดลึกซึ้งแต่ศาสนิกชนในของพระองค์นั้นมีการศึกษาน้อยหรือไม่มีการศึกษาเลยฉะนั้นธรรมชาติที่ละเอียดลึกซึ้งศาสดาในศาสนานั้นๆจึงไม่สามารถนำมาสอนได้แต่ถ้าหากว่าศาสดาองค์ใดมีศาสนิกชนในศาสนาของพระองค์มีการศึกษามีการอบรมมีเหตุมีผลมีระเบียบแบบแผนการดำเนินชีวิตที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนเราจะเห็นได้ว่าผ
ู้เป็นศาสดาจะนำหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติและกฎของธรรมชาติที่ละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากล่าวสอนกันเช่นพุทธศาสนาทั้งหลายฉะนั้นให้เราเปิดใจกว้างว่าศาสนาทุกศาสนามีทั้งศีลและธรรมมีทั้งสัจธรรมระดับศีลธรรมมีทั้งสัจธรรมระดับปรมัตถธรรมแต่สัจธรรมระดับปรมัตถธรรมหมายถึงแยกจิตออกจากวัตถุหมายถึงจิตทำหน้าที่เพื่อให้เกิดสมาธิเป็นอิสระจากวัตถุนี่เราเรียกว่าสัจธรรมระดับปรมัตถธรรมในศาสนาแต่ละศาสนานั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับศาสดาผู้คนเองธรรมชาติทางจิตที่แตกต่างกันนี้เป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้คำสอนในส่วนที่เป็นสัตว์อย่าว่าแต่สัจธรรมระดับปรมัตถธรรมในศาสนาอื่นเลยแม้แต่สัจธรรมระดับปรมัตถธรรมในพุทธศาสนาของเราที่สาวกในพุทธศาสนานำมาสอนก็ยังไม่เหมือนกันทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผิดนะมันไม่ผิดที่เขานำมาสอนน่ะถูกแต่มันต่างระดับกันเอาละอันนี้อาจารย์จะขอแยกเรื่องสมาธิอีกทีเราแยกเรื่องศีลมาแล้วว่าจิตทำหน้าที่ให้เกิดศีลที่เอียงขวาเอียงซ้ายและอยู่ตรงกลางแล้วจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิที่เอียงขวาก็มีที่เอียงซ้ายก็มีที่อยู่ตรงกลางก็มีเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับศีลซึ่งเราจะโดยเฉพาะในกรุงเทพในปัจจุบันนี้เราจะเห็นชัดมากบางสำนักเขาฝึกสมาธิกันอย่างเอาจริงเอาจังแต่สมาธิจิตหรือจิตที่ทำหน้าที่ให้เกิดสมาธินั้นเขาเพื่อนำไปใช้ผลให้ได้ผลทางวัตถุนี้เราเรียกว่าทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิที่เอียงขวาแล้วก็มีที่จิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิละเอียงซ้ายพวกนี้ปฏิเสธวัตถุน้อยมากถือว่าถ้ามีวัตถุแล้วมาทำให้จิตหยาบโดยเฉพาะในสมัยครั้งเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนที่พระศาสดาของเราจะได้บรรลุธรรมผู้ที่ฝึกจิตพวกที่จิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิแต่เอียงซ้ายมีมากเหลือเกินที่เราเรียกว่าบำเพ็ญทุกขละกิริยาพระองค์ของเราก็เคยทำมาแล้วเพราะถือว่าการทรมานร่างกายอย่างนั้นจะทำให้กิเลสหมดไปไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีสมาธินะเขามีสมาธิแข็งมากแก่กล้ามากไม่งั้นพวกนี้ตายกันหมดซึ่งเราเห็นว่าการทำขนาดนั้นและการปฏิบัติการจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิอย่างนั้นแล้วไปใช้อย่างนั้นมันควรจะตายแต่มันก็ไม่ตายหมายถึงร่างกายมันยังอยู่ได้นี่หมายถึงว่าจิตประคองร่างนี้อยู่ได้แต่สมัยนี้เราก็มีแต่มันไม่ชัดเหมือนสมัยก่อนโดยเฉพาะจิตที่ทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิและเอียงซ้ายอันนี้คืออยู่ที่เป้าหมายนี้สำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงได้สอนให้เพื่อนร่วมโลกรู้จักวิธีที่จิตจะทำนะจะทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิแต่อยู่ตรงกลางจะอยู่ตรงกลางนั่นก็คือจิตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความหมายของสิ่งที่ทำ
อันนี้ให้เรารู้โดยไม่หวังผลจิตสมาธิจิตจะเป็นอย่างไรหรือจิตจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรขึ้นอยู่กับความหมายของสิ่งที่จิตเท่ากับปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่จิตเท่าไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าธรรมชาติหรือเรื่องหรือสิ่งหรืออย่างที่จิตเข้าไปทำหน้าที่แม้แต่ให้เกิดสมาธิแต่มันมีความหมายไม่บริสุทธิ์จิตมันก็ไม่บริสุทธิ์แต่ถึงแม้ว่าเรื่องหรือสิ่งที่จิตเข้าปฏิบัติหน้าที่มันเข้าใจผิดว่าของทุกอย่างมันมีความหมายไม่บริสุทธิ์เราจะต้องละมันออกไปเช่นปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธหมดทุกสิ่งทุกอย่างปฏิเสธแม้แต่จะกินข้าวให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงปฏิเสธที่จะนอนถือว่าการนอนเป็นกิเลสคือยืนอย่างเดียวยืนสองขาก็เป็นกิเลสยืนมันขาเดียวบางทียืนขาเดียวยังเป็นกิเลสอยู่เอาขาไปเกาะกิ่งไม้เราห้อยหัวลงมานี่เขาเรียกว่าบำเพ็ญทุกขละกิริยาหรือบางทีเรามีมือเอามือเปิบอาหารถือว่ามันเป็นกิเลสเอาปากทาบเหมือนสุนัขมีในสมัยก่อนที่พุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้อันนั้นเขาถือว่าวัตถุการกินอยู่นอนอย่างธรรมดาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสนะเขาก็ถามอันนี้ก็เป็นการแล้วพระพุทธองค์จึงได้จักว่าแม้แต่ทางนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะใช้สมาธิจิตในทางผิดๆมันไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ฉะนั้นสมาธิจิตที่จะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับความหมายของสิ่งที่จิตเข้าไปทำแต่พุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธศาสนาของเราจึงมีกรรมฐานหลายอย่างเพื่อแก้อุปนิสัยคือแก้ความรู้สึกนึกคิดของจิตที่มันเคยยึดเคยติดเคยหวงเคยห่วงเคยพอใจเคยไม่พอใจอันนี้อาจารย์ได้สุดไว้ในความหมายของคำว่ากรรมฐานกับท่ายอิทธิบาทของธรรมสถานไปแล้วฉะนั้นถ้าเราจะพูดให้ละเอียดอีกแล้วเวลามันไม่พอถ้าจะฟังให้ละเอียดไปฟังตอนนั้นอีกทีว่ากรรมฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเพื่อแก้ไขจิตที่มันยึดติดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแก้ไขความบกพร่องคุณธรรมทางจิตที่มันอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันสมบูรณ์ขึ้นฉะนั้นวันนี้เราจึงจะพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่จิตเข้าไปทำหน้าที่และสิ่งนะสิ่งที่มีความหมายที่บริสุทธิ์และจิตของเราเข้าไปทำหน้าที่และจิตเราจึงบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามลำดับเช่นบทไหว้พระสวดมนต์นี้มีความหมายบริสุทธิ์บทไหว้พระสวดมนต์ทำให้จิตของเราเมื่อจิตเราทำหน้าที่สวดแล้วสามารถทำให้จิตของเราสงบได้ในขั้นตอนของอุปจารสมาธิขั้นต้นคำว่าอุปจารสมาธิขั้นต้นก็เพราะว่าอุปจารสมาธินี้มีถึง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1หรือขั้นต้นหมายถึงว่าเมื่อจิตเราจดจ่ออยู่กับบทสวดเรารู้ความหมายไม่ไปไหนแล้วรู้สึกว่ามันสบายมันสบายกายสบายใจนี่เราเรียกว่าอุปจารสมาธิขั้นตอนที่1ปรากฏขึ้นแล้วกับจิตของเรา
ฉะนั้นบทสวดจะศาสนาไหนศาสนาไหนสามารถทำให้จิตนิ่งได้เพียงแค่นี้เพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่บทสวดจะมีความหมายบริสุทธิ์แต่ว่าจิตมันจะต้องนึกจะต้องออกเสียงจะต้องรู้ความหมายนึกออกเสียงหูได้ยินรู้ความหมายแม้แต่เรื่องเดียวแต่ว่าจิตมันต้องรับรู้หลายขั้นตอนฉะนั้นจึงทำให้จิตของเราเป็นสมาธิได้เพียงอุปจารสมาธิขั้นต้นทีนี้เมื่อบทสวดมันทำให้จิตของเราเป็นสมาธิได้เพียงแค่นี้เมื่อจิตเราประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ขั้นตอนนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนเรื่องของหน้าที่ที่จิตเราจะต้องไปทำให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งให้ละเอียดยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องจิตเราก็อยู่แค่นี้เราจะสวดทั้งปีจิตก็อยู่แค่นี้จะสวด10ปี20ปี30ปีตลอดชีวิตจิตมันก็อยู่แค่นี้เป็นสมาธิอยู่เพียงแค่สบายกายสบายใจปลอดโปร่งใจเพียงแค่นี้มันจะไม่ละเอียดยิ่งกว่านี้แต่คุณธรรมอื่นๆอาจจะปรากฏขึ้นทางจิตเช่นว่ามีเมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีกรุณาคือพร้อมที่จะสละแรงกายแรงใจสละทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมีมุทิตาคือเมื่อผู้อื่นได้ดีแล้วเราอนุโมทนาด้วยเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จเราก็ยินดีด้วยแล้วก็อาจจะมีอุเบกขาเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้คงต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะมันต้องเกิดปัญญาจึงจะเกิดอุเบกขาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนฝึกสมาธิในขั้นตอนในขั้นตอนของอุปจารสมาธิขั้นต้นนี้ที่เราเรียกว่าคือมันมีอะไรเกินอยู่จากคนธรรมดาธรรมดาเช่นว่าเมื่อเห็นเขาทุกข์อย่างนี้บางทีทนไม่ไหวเพราะความเมตตาต่อเขาอ่ะคลอยทุกข์กับเขาไปด้วยร้องไห้กับเขาไปด้วยอันนี้ก็คือเพราะความเมตตาความกรุณามันเกิดขึ้นแต่มันยังหรือบางทีเห็นอะไรแล้วอย่างนี้ทั้งที่มันเหลือความสามารถของตนเองแต่ก็จะทำให้ได้จนเกิดปัญหาขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเราจะพบกับบุคคลที่ปฏิบัติธรรมประเภทนี้เมื่อเราเห็นการแสดงออกของเขาอย่างนั้นเราจึงจะคิดถึงว่าไม่เห็นมันมีประโยชน์อะไรยังทุกข์ยังสุขเหมือนกับเรานี่เองบางทีเรายังเข้มแข็งกว่านี่เป็นอย่างนี้ก็มีเพราะว่าอุปจารสมาธิขั้นต้นนั้นมันยังไม่ปลอดภัยเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราไปพบคนเฒ่าคนแก่หรือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทำกรรมฐานมีอาการอย่างนี้แล้วก็อย่าไปแปลกใจความจริงอันนั้นมันก็เป็นคุณธรรมขั้นตอนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตของเขาแต่มันยังไม่ปลอดภัยเพราะกรรมฐานระดับนี้การฝึกจิตระดับนี้มันไม่ปลอดภัยเราต้องทำให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นเมื่อการจิตทำหน้าที่สวดประสบความสำเร็จในขั้นตอนนี้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนกรรมฐานเช่นลมให้ใจเข้าออกคือให้จิตเปลี่ยนเรื่องที่หน้าที่จะให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่มาเช่นลมให้ใจเข้าออกเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมเข้าเวลาลมให้ใจออกเราก็รู้ว่าลมให้ใจออกลมมันถูกที่ปลายจมูกให้เราอยู่ตรงนี้ฉะนั้นวิธีนั่งพวกเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงแล้วเมื่อจิตเราอยู่กับลมให้ใจเข้าให้ใจออกอย่างนี้มันไม่ไปไหนถ้าหากว่าเราประสบความสำเร็จในจิตประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่สวดเกิดอุปจารสมาธิขั้นต้นแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะอยู่กับลมให้ใจแล้วอันนี้ละเอียดกว่าบทสวดเพราะว่าไม่ต้องนึก
หลายบทแล้วก็ไม่ต้องรองตามรู้ความหมายเพราะลมหายใจเข้านี่มีความหมายเป็นเด็กลมหายใจเวลาเราสูดลมหายใจเข้าลมมันถูกมันไม่มีความหมายว่าดีว่าไม่ดีว่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันไม่เราไม่ต้องตีความหมายไม่ต้องรู้ความหมายรู้ว่าลมมันถูกอย่างเดียวฉะนั้นเมื่อลมหายใจเข้าถูกที่ปลายจมูกเราก็รู้ว่าลมมันถูกเวลาลมหายใจออกถูกที่ปลายจมูกเราก็รู้ว่าลมมันถูกที่ปลายจมูกให้จิตตรงนี้จะตั้งใจมันจะเป็นของมันเองเขาจะเป็นของเขาเองความตั้งใจนี้แหละเราเรียกว่าจิตมีสติจิตมีสติจดจ่อรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วจิตนี้จะประคองและสตินี้จะประคองความรู้สึกให้อยู่กับลมตลอดเวลาลมเมื่อเราอยู่อย่างนี้จิตไม่ไปไหนเลยประมาณสัก10นาทีรู้สึกว่ามันเบาทั้งกายเบาทั้งใจที่แรกสบายกายสบายใจเมื่อจิตเราอยู่อย่างนี้10นาที15นาทีรู้สึกว่าเบากายเบาใจปลอดโปร่งทีนี้เรานั่งไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วนี่เราก็ทำต่อไปประคองจิตอยู่อย่างนี้เราจะรู้สึกว่าลมน้อยลงลมละเอียดหมายความว่าลมเนี่ยที่มันถูกที่ปลายจมูกน้ำมันน้อยลงแล้วจิตของเราก็ละเอียดคือเบาลงเราทำเรื่อยไปประมาณสัก30นาทีหรือ40นาทีเราจะรู้สึกว่าลมจะแผ่วเบาความรู้สึกของเราก็น้อยลง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 ตามลำดับตามความละเอียดของลมฉะนั้นตอนนี้ลมละเอียดจิตละเอียดจิตละเอียดลมละเอียดจะสัมพันธ์กันไปเรื่อยจะมีความสัมพันธ์กันไปเรื่อยเพราะว่าลมที่ละเอียดนั่นแหละทำให้จิตละเอียดจิตละเอียดนั้นแหละทำให้ลมละเอียดเพราะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าลมหยาบจิตจะละเอียดไม่ได้หรือถ้าจิตหยาบลมก็จะละเอียดไม่ได้อันนี้ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ากายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังอาศัยซึ่งกันและกันอยู่แต่มีความสัมพันธ์กันอาศัยกันในทางที่ละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามลำดับในการที่เรากำหนดลมให้ใจรู้สึกว่ากายเบาใจเบานั่งแล้วมันสบายไปนี่เราเรียกว่าอุปจารสมาธิขั้นตอนที่สองฉะนั้นเราจะรู้สองอย่างลมให้ใจเข้าถูกที่ปลายจมูกเรารู้ว่าลมถูกที่ปลายจมูกลมให้ใจออกถูกที่ปลายจมูกสัมผัสประสาทที่ปลายจมูกเราก็รู้ว่าลมถูกที่ปลายจมูกเรารู้มีลมถูกกับอาการรู้เพียงสองอย่างนี่เราเรียกสติเรารับรู้น้อยลงนี่เป็นอุปจารสมาธิขั้นตอนที่สองนี่เมื่อประคองอยู่อย่างนี้แล้วลมแผ่วเบาแผ่วเบาลงความรู้สึกก็น้อยลงน้อยลงจนรู้สึกว่าลมเข้ามันถูกเพียงนิดเดียวที่ปลายจมูกลมออกก็ถูกเพียงนิดเดียวที่ปลายจมูกมันรู้แต่อาการถูกแต่ไม่รู้ว่าเข้าไม่รู้ว่ามันเข้าหรือมันออกนี้เราเรียกว่าแล้วตรงนี้เราปล่อยจิตได้แล้วจิตของเราจะนิ่งอยู่ตรงนี้การคอยประคองเนี่ยมีน้อยมากนี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิขั้นตอนที่3ฉะนั้นกรรมฐานลมหายใจเข้าออกสามารถเพียงทำให้จิตของเราเป็นสมาธิได้เพียงแค่นี้หรือจิตทำหน้าที่รับรู้ลมทำให้เกิดสมาธิได้เพียงแค่นี้และเราก็ประคองไว้ตรงนี้นี่เราเรียกว่าอุปจารสมาธิสมบูรณ์แล้วและเราก็ประคองอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเกิดและเมื่อสมบูรณ์ 100% แล้วมันจะเปลี่ยนเรื่องถ้าไม่สมบูรณ์แล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นในขั้นตอนอุปจารสมาธิขั้นตอนที่2เนี่ยบางทีมันจะมีอะไรหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาแต่ผ่านเข้ามามันก็หายไปต่อพอถึงขั้นตอนที่3นี้จิตสงบแล้วไม่มีอะไรผ่านเข้ามาแล้วมันสงบ
ละเอียดแล้วมันจะเปลี่ยนเรื่องคือมันจะมีแสงเกิดขึ้นข้างหน้าแสงนี้จะถ้าขาวก็ขาวบางๆเขียวก็เขียวบางๆม่วงก็ม่วงบางๆหรือเหลืองบางๆไม่สีแก่สีไม่หนามันไม่กระทบความรู้สึกถ้าหากว่าเป็นไฟวูบวาบกระทบความรู้สึกอันนั้นมันยังไม่ใช่ฉะนั้นอุกขานิมิตอันนี้มันจะขาวก็ขาวนวลๆบางๆเหลืองก็เหลืองบางๆเขียวก็เขียวบางๆม่วงก็ม่วงบางๆแล้วแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่สูงไม่ต่ำไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ใกล้ไม่ไกลถ้าสมบูรณ์ 100% แต่ถ้ามันยังมีซ้ายมีขวามีสูงมีต่ำมีไกลอะไรอันนั้นยังมันยังไม่สมอุปจารสมาธิยังไม่สมบูรณ์ 100% ก็ให้ประคองจิตไว้ที่ลมต่อไปไว้เพียงแผ่วเบาที่สุดนี่ฉะนั้นจนรู้สึกว่าอุคหานิมิตที่เกิดขึ้นนี้มันนิ่งไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ซ้ายไม่ขวาไม่นี่ล่างไม่บนเกินไปแล้วมันอยู่พอดีแล้วก็ตอนนี้เองแหละให้ย้ายความรู้สึกของเราที่รับรู้ลมเนี่ยไปรับรู้แสงอุคานิมิตนี้หรือแสงนี้ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งให้ประคองอยู่ที่ลมนี้อันนี้ยากที่สุดขั้นตอนของสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นถึงที่สุดจุดนี้เป็นจุดที่ยากมากเป็นจุดที่ยากเพราะมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเราเรียกว่ามันจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติทางจิตกันทันทีเลยจิตเราแม้แต่อาศัยลมจะละเอียดขนาดไหนถ้าเรายังไม่สามารถที่จะย้ายจิตไปรับรู้แสงได้แล้วนะมันก็ยังอยู่ในกามภพอยู่เพราะร่างกายนี้วัตถุมันทำให้เกิดถึงแม้ว่าละเอียดที่สุดถ้าจิตเรายังแยกจากไอ้ร่างกายหรือจากวัตถุไม่ได้แล้วเราเรียกว่ามันอยู่ในกามภพคือสิ่งที่จะทำให้จิตเกิดความพอใจในรสของวัตถุนี่คำว่ากามภพฉะนั้นเมื่อเราละเอียดถึงที่เมื่อลมหายใจละเอียดถึงที่สุดแล้วเนี่ยการที่จะย้ายเอาจิตกำลังเป็นสมาธิละเอียดที่สุดอยู่กับลมเนี่ยไปรับรู้แสงครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งให้ประคองอยู่ที่ลมถ้าเราทำได้ทั้งสองจุดอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเราดูรู้สองจุดอย่างนี้แล้วประมาณสักไม่นานนะสักสิบนาทีหรือ15 นาทีจิตมันจะละลมไปอยู่กับแสงเพียงอย่างเดียวนี้เราเรียกว่าจิตเป็นอิสระจากกายจิตปล่อยกายจิตละกามไม่มีกามเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่ารูปมาพบคือจิตอาศัยแสงฉะนั้นจิตที่อาศัยกายนี้มันเป็นกามมาพบเฉลิมคงเคยได้ยินคำว่ากามมาพบก็คือจิตที่มันยังอยู่กับวัตถุจิตยังแยกจากกายไม่ได้ฉะนั้นเมื่อจิตยังแยกจากกายไม่ได้มันยังอยู่กับวัตถุมันก็เกิดแล้ววัตถุนี้มันมีรสถ้าเป็นคุณแล้วมันทำให้เกิดจิตมันทำให้จิตพอใจเรียกสุขเวทนาถ้ามันเกิดโทษทำให้จิตไม่พอใจเราเรียกว่าทุกขเวทนาที่เราเรียกว่ามันเป็นกามภพฉะนั้นการที่เราฝึกจิตไปถึงละเอียดอยู่ที่ลมหายใจที่ละเอียดที่สุดแล้วแยกไปไว้ที่อุกานิมิตที่แสงบางๆได้แล้วเนี่ยแล้วจิตไม่รับรู้กายไม่รับรู้ลมอยู่รับรู้แสงเพียงอย่างเดียวนี่เราเรียกว่ารูปมาพบฉะนั้นตอนนี้แหละเราจะรู้ว่าถ้าเราเดินทางสมาธิหรือจิตทำหน้าที่ให้เกิดศีลที่เป็นกลางจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิที่เป็นกลางอย่างนี้แล้วเราจะแยกชัดมากว่ามันจะเกิดปัญญาว่าจิตนั้นมันไม่ได้ต้องการที่จะไปเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยเพราะจิตกับวัตถุมันคนละอย่างกันถ้าจะพูดถึงคุณค่าและความหมายของวัตถุของร่างกายกับคุณค่าและความหมายของจิตแล้วเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เลยมันห่างไกลกันมากนะคุณค่าและความหมายที่ไหนแต่จิตที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดสมาธิที่อยู่ตรงกลางอย่างนี้มันก็ไม่หลงไหลตัวเองมันเกิดปัญญารู้อ๋อเป็นอย่างนี้เองนี่มันเป็นธรรมชาติจนเราไม่รู้ว่าไอ้ธรรมชาติจิต
มนุษย์เนี่ยมันบริสุทธิ์ขนาดนี้หรือมันรู้ว่าบริสุทธิ์เพียงแค่นั้นแต่แล้วมันก็ไม่ติดในความบริสุทธิ์เมื่อจิตรู้ว่าบริสุทธิ์แล้วไม่ติดในความบริสุทธิ์มันก็ไม่หลงไหลในความบริสุทธิ์เมื่อไม่หลงไหลในความบริสุทธิ์มันก็หยุดความดิ้นรนอย่าว่าแต่รถของวัตถุที่เป็นที่มันหยับหยาบนั่นเลยที่มันจะติดแม้แต่รถของจิตที่เป็นอิสระจากวัตถุและบริสุทธิ์มันก็ยังไม่ติดฉะนั้นในขั้นตอนนี้เราเรียกว่าจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิที่เป็นกลางจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิที่เป็นกลางมันไม่เอียงขวาคือมันไม่ได้ต้องการที่จะใช้จิตเพื่อให้เกิดผลทางวัตถุและมันก็ไม่ได้ใช้จิตเพื่อที่เป็นสมาธิคือจิตตรงนี้ไม่ใช้สมาธิทางจิตเพื่อให้เกิดผลทางวัตถุแล้วก็ไม่ใช้สมาธิจิตเพื่อที่จะปฏิเสธวัตถุเพราะรู้ว่าธรรมชาติคุณค่าความหมายของวัตถุกับของจิตนะมันคนละเรื่องกันจิตก็คือเรื่องของจิตวัตถุก็คือเรื่องของวัตถุไม่เอาจิตไปปนกับวัตถุไม่เอาวัตถุมาปนกับจิตเพราะมันเป็นธรรมชาติคนละอย่างกันและมันก็ยังทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่ทางวัตถุได้แต่ไม่หวังผลทางวัตถุทำเพียงเพื่อที่จะให้หน้าที่ที่ยังมีอยู่นั้นมันสมบูรณ์เกิดประโยชน์ให้มันเป็นประโยชน์ของเพื่อนร่วมโลกเพียงแค่นั้นและจะไม่ทำไอ้สิ่งที่มันจะก่อปัญหาให้กับเพื่อนร่วมโลกอันนี้เราลองดูสิว่าจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิที่เป็นกลางนั้นมันเป็นอย่างไรเราลองเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมโลกของเราที่จิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิแล้วไม่เป็นกลางมันเอียงขวาเคยจะเอาสมบัติมวลชนมาเป็นของตนเองหรือจิตทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิแต่เอียงซ้ายถือว่าไอ้พวกที่จะเอาสมบัติมาเป็นของมวลชนมาเป็นของตนเองนี้ต้องกำจัดให้หมดต้องเอาเฉลี่ยให้เท่าๆกันมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยกันทั้งสองฝั่งแต่นี้จะเป็นการใจจืดใจดำนะถ้าหากว่าจิตเราทำหน้าที่ให้เกิดสมาธิที่เป็นกลางอย่างนี้มันไม่ใจจืดใจดำเลยเพราะว่าจิตตรงนี้จะทำอะไรจะต้องดูที่เหตุดูปัจจัยแก้ก็แก้ที่เหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุคือส่วนปัจจัยเพราะแก้ที่ปลายเหตุนั้นเขาทำกันอยู่แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นเมื่อจิตอย่างนี้จะเข้าไปทำหน้าที่เพื่อให้แนวทางชีวิตที่บริสุทธิ์นี้ปรากฏกับมวลชนกับสังคมเขาก็จะไปทำที่เหตุจิตชนิดนี้จะไปทำที่เหตุความคิดคำพูดและการกระทำไม่เป็นพิษเป็นภัยทั้งต่อฝ่ายที่จิตทำหน้าที่ให้เกิดศีลเกิดสมาธิแต่เอียงขวาทั้งฝ่ายที่จิตทำหน้าที่ให้เกิดศีลเกิดสมาธิแต่เอียงซ้ายมันไม่กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าการทำหน้าที่อย่างนี้นั้นบางทีชีวิตของเรามันยังไม่เห็นผลเพราะอะไรเพราะจิตทำหน้าที่ให้เกิดศีลเกิดสมาธิและเอียงขวาจิตที่ทำหน้าที่ให้เกิดศีลเกิดสมาธิแต่เอียงซ้ายนั้นมันมีแรงผลักดันหรือแรงปะทะต่อกันและกันรุนแรงเหลือเกินรุนแรงมากอาจารย์อยากจะพูดว่าผู้ที่อยู่ตรงกลางนั้นถ้าวางจิตมันจะ
ถ้าพูดถึงธรรมชาติของร่างกายแล้วมันจะถูกกระทบแหลกไปก่อนแต่จิตมันไม่แหลกจิตมันไม่เป็นอันตรายให้เรานึกถึงอันนี้ฉะนั้นงานในหน้าที่ของจิตที่เกิดศีลเกิดสมาธิแต่เป็นกลางนั้นต้องสืบต่อกับหลายๆชั่วคนทางชีวิตที่บริสุทธิ์นี้จึงจะค่อยปรากฏต่อสังคมต่อแนวทางการดำเนินชีวิตของสังคมให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตามลำดับอาจารย์ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องที่อาจารย์เคยทำมามันจะเป็นการยกตนข่มผู้อื่นไปแต่อยากจะพูดสักนิดหนึ่งว่าจนกว่าพวกเราจะได้มาอยู่สถานที่กันอย่างนี้นะอาจารย์ใช้เวลามา24และอาจารย์ก็ไม่ได้หวังว่าจะให้ใครมาสืบต่อแต่มันมีอยู่อย่างเดียวว่าเราจะหรืออาจารย์จะทำหน้าที่ส่วนที่ให้เกิดศีลและเกิดสมาธิเกิดปัญญาที่เป็นกลางนี้กับทุกคนที่เข้ามาที่นี้ดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องย่อมคงอยู่สิ่งที่บริสุทธิ์ย่อมคงอยู่แต่สิ่งที่หรือผลจะเป็นทางจิตหรือทางวัตถุที่เอียงขวาหรือเอียงซ้ายนั้นมันย่อมจะรุ่งโรจน์สว่างโพร่งมาชั่วระยะใดระยะหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ช่วงมันสั้นให้เราสังเกตดูแต่แสงสว่างหรือทางชีวิตที่บริสุทธิ์ที่จิตทำหน้าที่ให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดปัญญาที่เป็นกลางนั้นมันไม่สว่างจ้า